ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย ใหม่และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไป ก,กัง๊ตกหิมาลัยสมานฉันชาติพันธุ์ไร้โพรมแดนอาณาจักรเดนจงรูปเขาแห่งทุ่งข้าวถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งในภาษาลิมปูว่าสุขิมแปลว่าบ้านใหม่หรือบางตำราว,ว่าหมายถึงบ้านแสนสุข ภายหลังจึงเพียนเสียงไปเป็นสิกขิมตราบจนวันนี้โดยมีเมืองเอกอยู่ที่กลางต๊อกกลางเดือนกรกฎาคมพศ2549มหกรรมฟุตบอลโลกที่เยอรมน,นีปิดฉากลงด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้ชนะมีสถิติใหม่ๆให้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์มากมายแต่จะมีใครสักกี่คนที่จดจำว่า World Cup 2006 คือมหก,กรรมกีฬานานาชาติครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการรณรงค์ต่อต้านการเหยียดผิวด้วยการท้นักฟุตบอลชูป้ายหยุดการเหยียดผิวก่อนการแข่งขันทุกคู่ทุกสนามแทบไปน่าเชื่อว่าในประชากรกลุ่มที่ยึดถือน้ำใจนักกีฬาเป็นสิ่งสําคัญจะมีการฉกฉวยเอาความแตกต่างทางสีผิวเชื้อชาติาศาสนา ว่าเป็นเครื่องมือทำลายคู่ต่อสู้เพื่อชัยชนะของตนเองแรงกระเพื่อมจากเวลคัพ2006ภายหลังเสียงโห่ร้องของผู้ชนะเงียบลงทำให้อดไม่ได้ที่จะรำลึกถึงดินแดนแถบเทือกหิมาลัยแห่งหนึง่งที่ซึ่งชนทุกเชื้อชาติาศาสนาสีผิวอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์สันติสุขที่นั่นคือกังตอก เมืองเอกของสิกขิมรัฐที่อยู่ตอนเหนือสุดของอินเดียมีลักษณะเป็นติ่งยื่นขึ้นไปโดยมีเนปาลและภูตานขนาบข้างอยู่ทางทิศต,ตะวันตกและตะวันออกส่วนทิศเหนือถูกประกบด้วยดินแดนที่เบตของจีนและทิศใต,ต้ติดรัฐเบงกอลตะวันตกที่มีโกกาต้าเป็นเมืองหลวงตามประวัติว่าชนพื้นเมืองเดิมของสิกิม คือชาวเล็บชาและชาวภูเทียซึ่งเป็นสาขาย่อยของชาติพันธุ์ทิเบตนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระทว่าเมื่อแรกย่างก้าวเข้าสู่กังตตกเมืองหลวงของสิกขิมผมเริ่มประจักษ์ถึงความสมานฉันท์ของผู้คนในดินแดนนี้เมื่อพบว่ามีลุงตะหรือธงมนตราเครื่องมือช่วยสวดมนต์ของชาพุทธวัชรยาน ประดับอยู่โดยรอบเทวาลหรือศาลบูชาเทพเจ้าของชาวฮินดูธงมนตรานั้นมี5สีคือเหลืองน้ำเงินเขียวแดงขาวแทนท่าทั้ง5คือดินน้ำไม้ไฟเหล็ก ทุกผืนจะจารึกมนตราเพื่อให้ลมพัดมนปลิวไปเป็นสิริมงคลแก่ชาวพุทธแต่สำหรับสิกข,ขิมผมคิดว่านี่คือสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางชาติพันธ์ที่อยู่รวมกันอย่างสันติสุขมากกว่าที่สำคัญคือวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าคือสีสันอันเปี่ยมสเสน่ชวนให้หลงไหล สายวันนั้นบนถนนมหาตมะคานทีถนนสายหลักที่พาดผ่านใจกลางเมืองกังตก๊กผมได้พบคุณยายในชุดสารีสีเหลืองสดใสยืนคอยรถเมก,กับหลานอยู่ด้านหน้าศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวสอบถามได้ความว่าท่านเป็นชาวมาวารีหรือชาวฮินดูที่มาจากรัฐราชสถานส่วนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เป็นชาวเบงกาลีจากรัฐเบงกอลส่วนใหญ่เข้ามาทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวเพราะชาวเบงกาลีนิยมมาเที่ยวสิกขิมในขณะที่ตำรวจจราจรหนุ่มสาวรูปร่างหน้าตาคล้ายชาวทิเบตเพราะพวกเขาเป็นชาวภูเทียกํกำลังตั้งแถวเตรียมออกปฏิบัติหน้าที่ตามท้องถนนไม่ไกลกันคือ กลุ่มพ่อแม่ลูกชาวฮินดูเนปาลตระกูลเฉตรีชื่อของพวกเขาบ่งบอกความผูกพันกับเทพเจ้าโดยพ่อชื่อกฤษณะซึ่งคืออวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์แม่ชื่อลิลาส่วนลูกสาวชื่อลักษมีซึ่งก็คือชื่อชายาพระนารายณ์ที่ร้านขายหนังสือพิมพ์ซึ่งผมแวะเข้าไปหาซื้อ สิกขิมเอ็กซ์เพรสมาอ่านสังเกตเห็นมีภาพกุรุนานักศาส,สดาข,ของชาวซิกประดับอยู่คุณลุงเจ้าของร้านก็ดูมีอัตยาศัยไมตรีจึงชวนท่านสนทนาทราบว่าท่านชื่ออโศกโอเบรอยต้นตระกูลเป็นชาวซิกจากรัฐปัญจาบเรียกว่าชาวปัญจาบีมาตั้งรกรากที่กางต๊อก หลายชั่วอายุคนแล้วไม่เป็นปัญหาเลยเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้มานานแล้วคุณลุงตอบข้อสงสัยของผมข้างบ้านผมนั่นก็มุสลิมติดติดกันก็นี่เนปาลีแล้วยังมีบิฮารีจากรัฐพิหารเบงกาลีจากเบงกอลเราเป็นเพื่อนกันหมด เรามีทั้งวัดพุทธเทวสถานฮินดูโบสถ์คริสต์มัสยิสอิสลามวิหารซิกผมว่าส่วนหนึ่งที่เราไม่ขัดแย้งกันเพราะพักการเมืองที่สิกขิมไม่ค่อยมีบทบาทมากนักจึงไม่มีการยุแย่ให้คนทะเลาะกันเหมือนรัฐอื่นๆในอินเดียโดยรวมๆแล้วสุขสบายค้าขายคล่องใช่ไหมครับเรื่องขาขายก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา แต่ผมพอใจที่สิกิมไม่ค่อยมีปัญหาอาชญากรรมคุณจอดรถไว้ได้ไม่ต้องล็อกเผลอลืมกล้องไว้ก็ไม่หายกลางค่ำกลางคืนเดินถนนปลอดภัยเพราะคนที่นี่เป็นมิตรและกฎหมายก็แรงแถมมีตำรวจนอกเครื่องแบบเดินอยู่ทั่วอยู่ร่วมกันหลายชนชาติอย่างนี้แล้วจะสื่อสารกันยังไงครับคนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเนปาลี เราก็ใช้ภาษาเนปาลีบ้างฮินดีบ้างถ้ายังพูดกันไม่รู้เรื่องก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่ในครอบครัวผมใช้ภาษาปัญจาบีคำตอบของคุณลุงทำให้ผมต้องทบทวนความทรงจำแล้วเกิดคำถามใหม่ผุดพลายขึ้นมาแทนในเมื่อชนพื้นเมืองเดิมของสิกิมเป็นชาวเล็บชากับปูเทียแต่ทำไมประชากรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จึงเป็นเนปาลีเอาละชาภูเทียนั้นยังพอได้พบเห็นอย่างตำรวจจราจรหรือคนขับรถสองแถวที่บริการผมก็เป็นภูเทียแต่ชาวเล็บชาเจ้าของถิ่นเดิมหายไปไหนกังต๊อกสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเพียง 1,780เมตรถือว่าไม่สูงมากทว่ารายล้อมด้วยทิวเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนโดยเฉพาะยอดเขาคันเชงจุงกะซึ่งมองเห็นได้จาก,กระเบียงโรงแรมที่ผมพักถือเป็นยอดเขาสูงอันดับ3ของโลกด้วยสถิติ8,598เมตรซึ่งเอเวเรสต์สูง 8,840เมตรชาพุทธวัชรยานเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพคันเชงจุงกะพระโพธิสัตว์ผู้ทรงมีอารมณ์ร้อนดุดเปเลวเพลิงทรงคล้องภูมิลัยทำจากหัวกะโหลกเหล่าปีศาจและทรงสิงโตหิมะเป็นพาหนะในว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในร่างดุร้าย เพื่อทำหน้าที่ปราบพูดผีวิญญาณร้ายนอกจากนั้นยังเชื่อว่าบนยอดเขาคันเชงจุงกะเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่า5ประการของชาพุทธวัชรยานคือเกลืออันญมณีคัมภียารักษาโรคและชุดเกราะเช้าว,วันนั้นผมมีโอกาส มองกังต๊กจากมุมสูงสังเกตเห็นตัวเมืองเรียงรายอยู่ตามเนินเขาข้อมูลเก่ารายงานว่ากังต๊กไม่มีที่ราบแม้สักสนามฟุตบอลแต่วันนี้ทางการสิกิมยังอุตสาหาที่ราบสร้างสนามฟุตบอลขึ้นจนได้เห็นเมืองตั้งอยู่ในวงล้อของทิวเทือกสลับซับซ้อนเช่นนี้แล้วทำให้นึกถึงคำกล่าวว่า ประวัติศาสตร์ของสิกขิมก็สลับซับซ้อนไม่แพ้กันเหตุเกิดในราวพุทธศตวรรษที่18หรือเมื่อกว่า er 700ปีมาแล้วเจ้าชายตาชิแห่งแคว้นคัมคือดินแดนฝั่งตะวันออกของทิเบตซึ่งภายหลังได้รับการยกย่องเป็นคุรุตาชิเกิดนิมิตว่าพระองค์ควรเดินทางไปค้นหาความรุ่งโรจน์ของชีวิต ณเดนจงหรือหุบเขาแห่งทุ่งข้าวทางตอนใต้ของทิเบตซึ่งก็คือสิกขิมปัจจุบันถ้าจึงออกเดินทางพร้อมโอรสระหว่างทางพบชาวบ้านกำลังสร้างวัดแต่ยกเสาไม่ขึ้นแต่โอรสองคโตของตาชิกลับยกได้ด้วยมือเดียวจึงได้รับสมญานามขเยบุมซาซึ่งแปลว่าผู้เหนือกว่าคนกล้านับหมื่น ขเยบุมสาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทว่าตัวท่านไม่มีทายาทสืบสกุลพระลามะรูปหนึ่งจึงแนะนำให้ไปขอพรจากหัวหน้าชาวเล็บชาชื่อทีคุงเต็กซึ่งขเยบุมสาด้านด้น,ดนไปจนเจอที่เมืองกังตอกแล้วในที่สุดเขาก็ได้ลูกชายสามคนมาเชยชมสมดังคำอำนวยพรของทีคุงเต็ก พระเยบุมซาจึงกรีดเลือดเป็นสัตวสาบานว่าจะนับถือท่านผู้นำเล็บชาเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่พร้อมทั้งลงหลักปักฐานอยู่นะหุบเขาแห่งทุ่งข้าวหรือเดนจงแห่งนี้จนมีลูกหลานเติบใหญ่ไปแต่งงานกับชาวเล็บชาและชนเผ่าอื่นๆในแถบนี้กลายเป็นชนเผ่าใหม่ที่เรียกว่าพูเทีย รูปปั้นขนาดใหญ่ใจกลางเมืองกังตอกเป็นรูปขเยบุมซาค้อมคารวะให้ทีคุงเต็กซึ่งผมได้ประจักษ์ช้าวันนั้นบ่งบอกว่ารัฐสิข,ขิมให้ความสำคัญกับตำนานนี้มากทีเดียวในฐานะที่เป็นจุดกำเนิดของดินแดนนี้ที่สำคัญคือในตำนานยังระบุว่าเมื่อให้สัตว์สาบานเป็นพี่น้องกันแล้ว ชาวเล็บชาได้มอบอำนาจการปกครองเดนจงหรือหุบเขาแห่งทุ่งข้าวให้แก่ขคเยบุมซาดังนั้นเมื่อมีการสถาปนาระบบกษัตริย์แห่งอาณาจักรเดนจงขึ้นเป็นครั้งแรกในพศ .2185 ซึ่งร่วมสมัยกับพระเจ้าประสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยามีปฐมกษัตริย์พระนามว่า คุณชกนำเกวพระองค์ทรงเป็นหลนของขเยบุมซานั่นเองรัชธานีแรกของเดนจงในระบอบกษัตริย์อยู่ที่เมืองยอกซัมก่อนจะย้ายไปเมืองรับเดนเชในรัชสมัยพระเจ้าเทนซุงนำเกวครองราชพศ2213พระองค์ทรงมีมเหสีองค์ที่สเป็นทิดาหัวหน้าชาว ลิมปูชนเผ่าทางทิศตะวันตกติดเนปาลอาณาจักรเดนจงหรือุูเขาแห่งทุ่งข้าวจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งในภาษาลิมปูว่าสุข,ขิมแปลว่าบ้านใหม่หรือบางตำราว่าหมายถึงบ้านแสนสุขภายห,หลังจึงเพี้ยนเสียงไปเป็นสิกขขิมอย่างที่เรียกกันทุกวันนี้ทะว่าบ้านแสนสุข ย่อมเป็นที่หมายปองของดินแดนรอบข้างทั้งเนปาลและภูตานต่างส่งกำลังเข้ารุกรานสิกขิมจนต้องย้ายราชธานีหนีจากรับเดนเชไปที่ทุมลงในพศสอ5 7เป็นเวลาเดียวกับที่จักรวรรดินิยมอังกฤษได้อินเดียเป็นเมืองขึ้นแล้วเริ่มรุกคืบสู่ดินแดนหิมาลัยทำสงครามกับกองทัพกุรขาของเนปาล จนเนปาลยอมถอนทหารและคืนดินแดนที่ยึดครองไว้ให้สิกขิมกษัตริย์สิกสขิมจำยอมต้องยกดินแดนบางส่วนคือดาจีลิงตอบแทนให้อังกฤษจนในที่สุดสิกขิมก็ตกเป็นรัฐอารักขาของอังกฤษหมายความว่าแม้กษัตริย์สิกสขิมจะยังทรงพระราชอำนาจแต่ก็ภายใต้คำปรึกษาจากข้าหลวงอังกฤษ เงื่อนปมอันสลับซับซ้อนของสิกิมยิ่งเหม็งเกลียวในรัชสมัยของพระเจ้าโคทุปนำเกลวรัชกาลที่9ครองราชพศ2437พร้อมกับย้ายราชธานีจากทุมลงสู่กังตอกเป็นห้วงยามที่ชาวเนปาลหลั่งไหลเข้ามาในสิกิมเพื่อเป็นแรงงานแห้อังกฤษโดยเฉพาะในภารกิจสร้างเส้นทางการค้า เชื่อมอินเดียกับทิเบตเสร็จแล้วก็พากระตั้งถิ่นฐานทำกินหน้าบ,บ้านใหม่อันแสนสุขเสียเลยพอถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษสิ้นสภาพเจ้าอนานิคมสิกขิมอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าตาชินาเกลโอรสพุนชกนาเกลการเมืองสิกขิมก็เข้าสู่วังบนของความกัดแยง้งระหว่างชาวเลบชา ชาวภูเทียชนพื้นถิ่นเดิมกับชาวเนปาลซึ่งอพยพเข้ามาไม่ขาดสายกระทั่งกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ถึงร้อละเจ็ิของสิกิมตาชินำเกลกลายเป็นกษัตริย์ของราษฎรส่วนข้างน้อยในราชอาณาจักรของพระองค์เองพุทธศักราช2516ปีปฏิวัติประชาธิปไตยของสยามประเทศ สิกิมอยู่ในรัชสมัยพระเจ้าปานเดนทอนดุปนามเกลรัชกาลที่12เกิดมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นในสิกขิมจนลุกลามกลายเป็นจลาจลถึงขั้นต้องร้องขอให้รัฐบาลอินเดียส่งกำลังเข้าระงับเหตุและส่งที่ปรึกษามาช่วยร่างรัฐธรรมนูญยังผลให้เกิดการเลือกตั้งในปีพศ2517กษัตริย์สิกิม ถูกลดสถานะเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ก็มีความขัดแย้งกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่เนืองๆน,นำมาซึ่งการลงประชามติในปีพศ2518ให้ราชานาจากสิกขขิมไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียวันที่16พฤษภาคม2518รัฐบาลอินเดียประกาศรับสิกขขิมเป็นรัฐที่22อย่างเป็นทางการ พระราาสำนักสิกขิมแห่งราชวงศ์นำเกล12รัชกาลปิดชากลงณตรงนี้เกร็ดพงศาวดารสิกขิมเล่าว่าเมื่อพุนชกนำเกลได้รับการสถาปนาเป็นปฐมกษัตริย์ของสิกขิมเมื el, ่อราว300ปีก่อนนั้นเกิดจากมีพระลามะ นิกายหมวกแดงชั้นเกจิอาจารย์ผู้มีตบะแก่กล้าสารูปเหาะเหินจากทิเบตตามนิมิตบัญชาอันศักดิ์สิทธิ์ให้มาสถาปนาธรรมราชาในดินแดนอันเร้นลับและมีมติจากการเข้าฌานว่าผู้มีคุณสมบัติตามนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์คุอชายหนุ่มชาวเมืองกังต๊อกนามพุนชกผู้เป็นหลานของขเยบุมสา หากตีความว่านิมิตศักดิ์สิทธิ์มีความหมายเดียวกับคำว่าฟ้าลิขิตบางทีชะตากรรมของสิกขิมและราชวงศ์นำเกลก็ประหนึ่งถูกลิขิตมาแล้วจนยากจะมีใครแข็งขืนราเจสเวอร์มารายงานไว้ในบทความ The Last King of Sikkim ว่าปาเดนคอนดุปนำเกลกษัตร um ิย์องค์สุดท้ายของสิกขิม สิ้นพระชนด้วยโรคมะเร็งในปีพศ2525ในขณะที่พระราชโอรสองค์กลางคือเจ้าชายวังชุกยังประทับอยู่ในพระราชวังซึ่งกลายเป็นอดีตที่ค่อยๆถูกลืมเลือนในเงื่อนไขที่พลเมืองสิกขิมส่วนข้างมากไม่ใช่ทั้งชาวเล็บชาและภูเทียซึ่งผูกพันกับราชวงศ์มาแต่อดีตการชาวเลบชาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอยู่ในชนบท ผลผลิตสำคัญคืออบเชยขิงและส้มโดยเฉพาะอบเชยถือเป็นสินค้าสำคัญของรัศิิขิมส่งออกไปจำหน่ายทั่วประเทศอินเดียชาวเล็บชาที่ผมมีโอกาสได้พบเพียงคนเดียวคือโชนัมเกลเซนเฮนซิงลูกชายเจ้าของโรงแรมโซนัมดิเล็กที่ผมพักซึ่งมีพนักงานส่วนใหญ่เป็นเนปาลีและภูเทีย ผมจึงสงสัยว่าพวกเขาสื่อสารกันด้วยภาษาอะไรคำตอบคือภาษาเนปาลีกับอังกฤษแม้แต่หนุ่มโซนามเองก็พูดภาษาเล็บชาได้น้อยมากจนต้องใช้ภาษาเนปาลีกับอังกฤษสื่อสารกับพ่อแม่สะท้อนว่ารัฐที่22ของอินเดียคือสิกิมนั้นในทางพฤตินัยคือจังหวัดหนึ่งของเนปาลมากกว่า ทว่านั่นไม่สำคัญเท่ากับการที่พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจนพรมแดนแห่งชาติพันธุ์ที่แบ่งเขากับเราแทบจะลบเลือนไปนำมาซึ่งข้อความมาแสดงออกถึงความภาคภูมิใจของชาวสิกขิมปรากฏบนแผ่นโปสเตอร์เฉลิมฉลอง30ปีที่สิกขิมเข้าร่วมกับอินเดีย เมื่อปีพศ2548ที่ว่าเราคือหนึ่งในสิบรัฐระดับแนวหน้าของประเทศเราคือรัฐที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาเราคือรัฐที่ท่านประธานาธิบดีอินเดียชื่นชมในความสามารถรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเราคือรัฐที่มีสันติสุขและความสงบเรียบร้อย ในวาระแห่งความสุขตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมาขอผองเรามาช่วยกันรังสรรค์สิข,ขิมให้เป็นรัฐต้นแบบของประเทศเทินแม้ข้อความมันภาคภูมิใจดังกล่าวจะลงนามว่ามาจากสำนักประชาสัมพันธ์แห่งรัฐส,สิข,ขิมแต่นั่นก็ไม่ได้มีความหมายมากไปกว่าความเป็นจริงที่ผู้ไปเยือนได้สัมผัสว่สวานี่คือดินแดนแห่งความสมรชัน ของเผ่าพันธุ์แห่งทิวเทือกหิมาลัยที่ยิ่งใหญ่โดยมิพักต้องประยกป้ายประกาศรณรงค์ให้ผู้คนยุติการเหยียดผิวชังพันธุ์กันและกันแต่อย่างใดเลยเอามาตะเงื่อนปริศนาแห่งสิกขิมองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งสิกิมเฮกตราสัญ,ญลักษณ์ เป็นลายเส้นสารกันไปมาเรียกว่าบ่วงแห่งนิรันดรหรืออมตะเงื่อนปริศนาซึ่งเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์มงคล8ประการของชาพุทธวัชรยานมีความหมายแสดงเอกภาพของสปปรรพสิ่งในที่นี้หมายถึงเอกภาพของชาติพันธุ์อันหลากหลายที่อยู่รวมกันในสิข,ขิมอย่างสงบสุขแต่บางตำราตีความว่า หากสังเกตลายเส้นนี้จะเห็นว่าไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดหมายถึงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ที่มองไห้แก่กันอย่างไม่มีสิ้นสุดในที่นี้หมายถึงความรักความเมื่ออาทรที่ชนหลากเผ่าหลายพันในสิีขิมมีให้แก่กันอนนามาซึ่งสังคมสันติสุขส่วนสัญ,ญลักษณ์มงคลอีกเประการคือ1กรดสุวรรณ หรือร่มฉัดหมายถึงมีธรรมะคุ้มครองชีวิตเหมือนมีร่มฉัดคุ้มแดดกันฝนสสุวรรณมัจฉาหรือปลาทองหมายถึงหากมีธรรมะในจิตใจแม้เผชิญวิกฤตก็ฝ่าฟันได้เหมือนปลาที่ยังลืมตาแม้อยู่ในน้ำา 3. เปลือกหอยสังขขาวสัญลักษณ์ของธรรมะที่เผยแผ่ไปไกล สี่ปฐมะหรือดอกบัวสัญลักษณ์ของนิพพานหรือการสิ้นกิเลสเพราะจิตที่ปราศจากกิเลสไม่ยึดติดสิ่งใดก็เหมือนดอกบัวที่ไม่แปดเปื้อนโคลนตม 5. ธรรมจักรหรือกองล้อแห่งธรรมะเป็นภาระหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องช่วยกันหนุนกงล้อนี้ให้เคลื่อนต่อไปไม่หยุดยั้ง6 คนโทมหาสมบัติหรือปุรณคตะม้อน้ำบรรจุความดีงามความรุ่งเรืองที่ผู้เข้าถึงรถพระธรรมของพระพุทธเจ้าพึงได้รับและเจ็ดทิวธงแห่งชัยชนะปลิวสบัดเพื่อประกาศชัยชนะเหนือเหล่าอธรรมข้อมูลจำเพาะกังตอกสิกข,ขิม สิขิมรัฐที่22ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียมีพื้นที่ราว7,000ตารางกิโลเมตรมีพลเมืองราว5,40,000คนในขณะที่เนปาลมีพื้นที่1,45,000ตารางกิโลเมตรมีพลเมือง20ล้านคนประเทศภูตานมีพื้นที่ 38,394ตารางกิโลเมตรมีพลเมือง7 0 0 0แสนคนศูนย์กลางของศิกขิมอยู่ที่เมืองกังตอกสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,780เมตรมีพลเมืองราว30,000คนสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองกังตอกอาทิย่านการค้าบนถนนมหาตมะมคา,านทีสถาบันทิเบตศึกษานำเกล สวนอนุสรณ์พระเจ้าพานเดนทอนดุปทําเกลและกระเช้าไฟฟ้าชมทัศนียภาพกังต๊อกมุมสูงส่วนในเขตชานเมืองกังต๊อกมีวัดธรรมจักรรุมเต็กและทะเลสาบซอมโกรหรือชางกูการเดินทางสู่กังต๊อกนิยมใช้สายการบินอินเดียจากกรุงเทพสู่โกลกาตาศูนย์กลางรัฐเบงกอลตะวันตก แล้บินภายในประเทศจากโกลกาตาสู่เมืองสิริกูรีตอนเหนือสุดของรัฐเบงกอลจากนั้นนิยมใช้รถจี๊ป8ที่นั่งเดินทางจากสนามบินบักโดกราในสิริกูรีสู่กังตอกระยะทาง124กิโลเมตรใช้เวลาราว4ชั่วโมงซึ่งในกังตอกมีโรงแรมและเกสเฮาส์ให้เลือกหลายแห่ง ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกรพันธุวง